ดิฉันวันวิภาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสัดส่วนปีกแรงงานท่านประธานคะในขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังได้รับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสคนตกงานมหาศาลโรงงานปิดไปแล้วไม่รู้กี่แห่งร้านค้าร้านอาหารก็ต้องปิดตัวลงเป็นหมื่นเป็นแสนรายการจัดการเรื่องวัคซีนของรัฐบาลเองก็ยังหาความชัดเจนอะไรไม่ได้แต่พี่น้องประชาชนยังคงต้องการมีความหวังค่ะเพราะพวกเขายังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลยังมีลูกเล็กที่ต้องกินนมและส่งเสียให้เรียนหนังสือหลายคนมีภาระต้องผ่อนบ้านผ่อนรถและอีกหลายคนต้องหวาดผวาเพราะไม่รู้ว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะมาทวงเงินตอนไหนเพราะฉะนั้นงบประมาณปี65ที่พี่น้องประชาชนอยากจะเห็นจึงควรเป็นงบประมาณที่ทำให้พวกเขามีความหวังมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะท่านประธานสไลด์ถัดไปค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงบประมาณฉบับนี้คืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองบประมาณด้านสวัสดิการของประชาชนกับถูกตัดลดงบประมาณลงค่ะไม่ว่าจะเป็นงบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกองทุนประกันสังคมงบบัตรทองกองทุนการออมกองทุนคุ้มครองเด็กหรือกองทุนผู้สูงอายุถูกตัดลงในภาวะที่ทุกคนกำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากที่สุดเปราะบางที่สุดและไร้ความมั่นคงที่สุดสิ่งที่รัฐบาลต้องทำและควรทำเร็วที่สุดก็คือการสร้างหลักประกันให้ประชาชนเยียวยาความบอบช้ำที่ผ่านมาสร้างความมั่นใจว่าถ้าพวกเขาล้มอีกครั้งรัฐบาลจะประคับประคองไม่ให้เขาเจ็บหนักและถ้าพวกเขาจะก่อร่างสร้างตัวอีกครั้งรัฐบาลจะช่วยดูพ่อแม่ลูกหลานของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ลงทุนลงแรงทำงานขับเคลื่อนกันได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่การเหยียบย่ำซ้ำเติมด้วยการตัดลดงบสวัสดิการออกแบบที่รัฐบาลชุดนี้ทำอยู่สไลด์ถัดไปค่ะท่านประธานที่เคารพถ้าสรุปง่ายๆคือรัฐบาลนี้ตัดงบช่วยคนจนตัดงบช่วยคนป่วยและยังตัดงบแรงงานขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะที่บอกว่าตัดงบช่วยคนจนก็คือโครงการบัตรสวัสดิการประชารัฐถึงแม้จะมีข้อครหาว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคบางพรรคที่ชื่อคล้ายๆกันและผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนี้บางคนก็อาจไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆเพราะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแบบทั่วหน้าแถมยังต้องสูญเสียทรัพยากรมาคัดกรองอีกว่าใครจนใครไม่จนซึ่งพรรคก้าวไกลเองเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าควรเป็นสวัสดิการแบบทั่วหน้าแต่สถานการณ์ตอนนี้สิ่งทุกๆคนได้กันทั่วหน้าก็คือจนลงกันอย่างทั่วหน้าค่ะไอ้ที่จนอยู่แล้วก็ยิ่งจนขึ้นไปอีกคนที่เคยเป็นชนชั้นกลางก็อาจจะกลายเป็นคนจนในไม่ช้าธนาคารโลกเองก็ประเมินค่ะว่าจะมีคนจนเพิ่มขึ้นถึง 1,500,000 คนจากวิกฤตโควิดและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเองภูมิอกภูมิใจนักหนาไม่ใช่หรอคะว่าจะเป็นโครงการหลักที่ช่วยให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนได้แต่การตั้งงบประมาณปี65กลับพบว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดงบเหลือแค่ 30,000 ล้านบาทจากที่เคยได้รับเกือบ 50,000 ล้านในปี64รัฐบาลต้องตอบคำถามนะคะว่าเกือบ 20,000 ล้านที่หายไปเนี่ยจะมีอะไรหายไปบ้างเงินที่จะเติมลงในบัตรจะหายไปกี่บาทมีรายการอะไรที่ต้องถูกปรับลดหรือจะมีการยึดเอาบัตรที่แจกไปแล้วคือหรือไม่จะคัดคนออกไปอีกหรือเปล่าและถ้าให้ความหวังประชาชนด้วยการไปรอน้ำบ่อหน้าเช่นเอาส่วนหนึ่งของเงินกู้ 500,000 ล้านมาโปะในส่วนที่ขาดก็ยิ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะเพราะสวัสดิการควรที่จะคงเส้นคงวาเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่แค่การสงเคราะห์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นขอสไลด์ต่อไปด้วยค่ะลำดับต่อมาค่ะท่านประธานคือตัดงบสวัสดิการแรงงานและแน่นอนค่ะดิฉันกำลังพูดถึงกองทุนประกันสังคมที่ถูกปรับลดเงินสมทบถึง 19,500 ล้านบาทคงเหลือแค่เพียง 44,000 ล้านลดไปเกือบ 30% นะคะทั้งที่ผู้ประกันตนเนี่ยลดลงเพียงแค่ 5% มันสอดคล้องกันตรงไหนคะแบบนี้เรียกว่าจงใจจะเบี้ยวหนี้กันหรือเปล่าคะขอสไลด์ต่อไปด้วยค่ะห้องโสดหนี้ปัจจุบันก็จะเบี้ยวแถมหนี้เก่าก็ยังไม่จ่ายรัฐบาลค้างจ่ายกองทุนประกันสังคมเนี่ยจนถึงตอนนี้ 76,000 ล้านบาทแล้วนะคะ
แล้วถ้ารัฐยังคงเหนียวหนี้แบบนี้เนี่ยคนที่เสียประโยชน์คือใครคือผู้ประกันตนท่านกำลังทำให้ผลประโยชน์ในอนาคตของผู้ประกันตนเนี่ยได้รับความเสียหายโดยเฉพาะกองทุนชราภาพที่ในอนาคตมีแนวโน้มจะขาดทุนและล้มละลายอยู่แล้วก็ยิ่งเร่งให้ถังแตกเร็วขึ้นไปอีกแบบนี้คนที่ทำงานมาทั้งชีวิตแล้วหวังจะใช้เงินบำนาญในยามเกษียณเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีเงินจ่ายให้เขาหรือเปล่าก่อนหน้านี้ได้มีการลดเงินประกันสังคมเนี่ยมาแล้วถึง4รอบด้วยกันค่ะทำให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลงถึง 88,000 บาทแต่จนถึงตอนนี้เดี๋ยวนี้ดิฉันก็ยังไม่เห็นแผนงานหรือแนวทางในการชดเชยเงินให้กับกองทุนประกันสังคมเลยแถมยังจะมาลดงบประมาณในส่วนสมทบของรัฐบาลลงทำให้เป็นหนี้สะสมเพิ่มขึ้นไปอีกท่านอย่าลืมนะคะว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยไม่ใช่เงินของรัฐไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินแต่เป็นเงินที่ลูกจ้างนายจ้างช่วยกันจ่ายรัฐบาลสมทบนิดหน่อยประมาณ 2.75% ขนาดสมทบแค่นิดเดียวนะคะยังจะเหนียวหนี้ไม่ยอมจ่ายเงินคืนเข้ากองทุนอีกรวมกับที่หักลดงบในปี65แล้วเนี่ยปาไปเกือบแสนล้านแล้วนะคะที่รัฐติดหนี้ผู้ประกันตนอยู่เรื่องนี้ดิฉันเองก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองแสดงว่าไม่ได้เข้าหูกันเลยแม้แต่น้อยท่านประธานทราบหรือไหมคะว่าเพียง3เดือนแรกของปี64นะคะมีคนว่างงานถึง 760,000 คนและเลขาธิการสภาพัฒน์เองก็เพิ่งให้ข้อมูลว่าในปีนี้แรงงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เนี่ยอาจตกงานมากขึ้นและถูกลดชั่วโมงการทำงานลงที่สำคัญก็คือเราอาจมีตำแหน่งงานไม่พอที่จะรองรับนักศึกษาจบใหม่อีกประมาณ 490,000 คนและนั่นเท่ากับว่าเราจะมีจำนวนคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้พี่น้องประชาชนแทบจะไม่มีความรู้สึกมั่นคงใดๆในชีวิตหลงเหลืออยู่แล้วนะคะแล้วเรายังจะไปตอกย้ำความรู้สึกนี้ให้กับผู้ประกันตนอีกอย่างนั้นเหรอคะสไลด์ถัดไปค่ะสวัสดิการตัวต่อไปที่จะพูดก็คือสวัสดิการคนป่วยย้อนหลังนะคะอันนี้สไลด์เลื่อนไปแล้วยังงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะก็ถูกลดงบประมาณลงไปอีกประมาณ 1,800 ล้านบาททั้งที่สปสช.คาดการว่าปี64จะมีผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรทองเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 137,000 คนและจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยทำให้มีประชาชนอีกหลายคนต้องกลายเป็นผู้ว่างงานตกงานและท้ายที่สุดเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะถูกย้ายมาใช้สิทธิ์บัตรทองแต่กลับกลายเป็นว่ากองทุนบัตรทองกลับได้รับงบประมาณลดลงเกือบ 2,000 ล้านบาทท่านกล้าการันตีหรือไม่คะว่างบที่ถูกตัดไปเนี่ยจะไม่กระทบกับการบริการสาธารณสุขที่ประชาชนจะได้รับกองทุนบัตรทองมีบทบาทสำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้ค่าตรวจโควิดฟรีเราก็เบิกงบจากบัตรทองได้ค่ารักษาโควิดฟรีก็เบิกจากงบบัตรทองหรือท่านคิดว่าโควิดจะสูญพันธุ์ภายในปี65คะถึงได้กล้าตัดงบในส่วนนี้สำหรับคนที่เจ็บป่วยบัตรทองคือที่พึ่งคือความหวังเดียวในยามเจ็บไข้ได้ป่วยของพวกเขานะคะและดิฉันก็อยากให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยได้รับสวัสดิการเป็นบัตรทองดูบ้างค่ะจะได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศต้องเผชิญกับอะไรบ้างเท่านั้นไม่พอค่ะมาดูเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันต่อเบี้ยผู้สูงอายุปี65ตั้งงบไว้ราวๆ 83,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี64ประมาณ 3,000 ล้านแม้ว่างบประมาณผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่มันก็เพิ่มจากจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นไม่ได้มาจากการปรับเพิ่มเบี้ยสูงอายุแต่อย่างใดท่านประธานคะการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบบันไดเริ่มมาตั้งแต่ปี2555แล้วนะคะจนถึงตอนนี้10ปีเข้าไปแล้วค่าครองชีพขึ้นไปถึงไหนตอนไหนแล้วก็ยังจ่ายเริ่มต้นที่600ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราควรต้องปรับเบี้ยยังชีพให้กลายเป็นระบบบำนาญในอัตราที่เท่าเทียมกันและมากพอที่จะลงชีวิตได้จริงเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุหลายพรรคการเมืองรวมถึงภาคประชาสังคมพยายามผลักดันให้รัฐบาลเปลี่ยนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นบำนาญทั่วหน้าเท่าเทียม 3,000 บาทเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพยื่นไปมากถึง5ฉบับนะคะแต่ท่านนายกก็ใช้อำนาจปัดตกมันทุกฉบับ
ถึงไม่ได้นำเข้ามาพิจารณาในสภาหนึ่งในนั้นมีฉบับของภาคประชาชนที่มีการแนบรายชื่อมากถึงจำนวน 13,364 รายชื่อแต่ก็ยังถูกท่านนายกปัดตกไปโดยไม่แยแสเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกจริงๆค่ะเพราะพรรคพลังประชารัฐเองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ได้หาเสียงเอาไว้ว่าจะปรับเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทให้เท่ากันทุกช่วงวัยตั้งแต่เลือกตั้ง24มีนา62จนงบประมาณปี65เข้าสภาแล้วนะคะยังมองไม่เห็นมีแววไม่รู้ว่าท่านนายกลืมหรือจงใจที่จะไม่ทำตามกันแน่แล้วก็ไม่ต้องมาถามนะคะว่าถ้าถามจะเอาเงินมาจากไหนล่ะเพราะถ้าทำตามที่หาเสียงไว้ 1,000 บาททั่วหน้าตอนนี้เรามีผู้สูงอายุเกือบ12ล้านคนจะเพิ่มงบประมาณอีกเพียง 73,000 ล้านบาทมันไม่ได้มากมายอะไรเลยค่ะหากเทียบกับงบประมาณอื่นๆที่ใช้จ่ายไปอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลสำหรับงบดูแลเด็กก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะปีนี้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็ต้องไปลุ้นกันเอาเองนะคะว่าท่านจะได้รับหรือเปล่าเพราะถึงเพิ่มแต่ก็ยังไม่ท่วนหน้าอยู่ดีเนื่องจากงบประมาณตั้งไว้ที่ 16,600 ล้านเนี่ยปรับเพิ่มจากปี64 3,500 ล้านบาทครอบคลุมเด็กเพียงแค่2ล้าน3แสนคนจากจำนวนเด็กทั้งหมด4ล้านกว่าคนทั้งที่ที่ประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติหรือกดยช.เนี่ยได้มีมติไว้ถึง2ครั้ง2คราวว่าตั้ง8ปีเมื่อประมาณ65เป็นต้นไปจะให้เงินอุดหนุนเด็ก0ถึง6ขวบแบบทั่วหน้าคนละ600บาทต่อเดือนท่านรองนายกจุลินเองก็น่าจะทราบดีค่ะเพราะท่านนั่งเป็นประธานแต่สุดท้ายก็ยังตั้งงบมาแบบไม่ทั่วหน้านอกจากนี้ท่านประธานยังจำนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ใช้หาเสียงได้หรือไม่คะถ้าจำไม่ได้ดิฉันจะทบทวนให้ฟังค่ะพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายเกิดปั๊บรับแสนเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กทั่วหน้าเนี่ยหาเสียงไว้ที่ 1,000 บาทส่วนพรรคพลังประชารัฐชูนโยบายมารดาประชารัฐเงินอุดหนุนเด็ก 2,000 บาทนี่ผ่านมา2ปีกว่าแล้วนะคะนับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารก็ยังไม่ทำตามสัญญาเลยค่ะเหมือนหลอกเด็กไปวันๆไหนคะเกิดปั๊บรับแสนเห็นมีแต่เกิดตอนนี้มีหนี้เป็นแสนไหนคะมารดาประชารัฐมองไปทางไหนก็เห็นมีแต่มารดาอัตคัดฝืดเคืองกันท่วนหน้าไปหมดแล้วตอนนี้แรงงานส่วนใหญ่ที่ทำงานต่างถิ่นพอมีลูกก็ต้องส่งกลับไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงต่างจังหวัดสะท้อนให้เห็นว่าหากมีเงินอุดหนุนเด็กท่วนหน้าที่เพียงพอแล้วเนี่ยพวกเขาอาจจะสามารถเลี้ยงดูลูกได้ด้วยตัวเองเพราะดิฉันเองก็เคยเป็นสาวโรงงานที่เมื่อก่อนทำงานและยังส่งลูกไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงที่บ้านนอกดิฉันจึงเข้าใจดีค่ะว่าเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยมีความสำคัญต่อพ่อแม่มากแค่ไหนและจากงบประมาณปี65ถ้าจะปรับเป็น600บาทจริงๆเนี่ยใช้งบประมาณเพิ่มแค่เพียง 12,800 ล้านเองค่ะหรือแค่ 0.41% ของงบรายจ่ายประจำปี65ทั้งหมดเทียบง่ายๆก็คือร้อยละ41สตางค์ไม่ถึงบาทด้วยซ้ำถูกกว่าเรือดำน้ำ 20,000 ล้านของรัฐบาลอีกท่านประธานคะเด็กๆไม่ได้ต้องการอาวุธเรือรถถังเครื่องบินเอามาไว้จัดงานในงานวันเด็กนะคะแต่เด็กและครอบครัวต้องการสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดิฉันก็ได้แต่หวังว่าพวกท่านจะรักษาสัจจะที่ได้หาเสียงไว้แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าสัจจะจะมีในหมู่โจรหรือเปล่าโดยหากมองภาพรวมก็ประมาณปี65ด้านสวัสดิการประชาชนส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะประกันสังคมเงินอุดหนุนเด็กเล็กเบี้ยผู้สูงอายุสวัสดิการผู้พิการนะคะผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยลดลงไปเกือบ 35,000 ล้านบาทเกือบ 10% คนทั่วไปขึ้นรถเมย์ยังมีน้ำใจลุกให้เด็กคนแก่คนพิการนั่งเลยค่ะแต่รัฐบาลชุดนี้กับรังแกเด็กสตรีคนแก่คนพิการคนด้อยโอกาสได้ลงคอแต่ก็น่าแปลกใจไปยิ่งกว่านั้นอีกค่ะท่านประธานในขณะที่งบสวัสดิการประชาชนโดยรวมลดลงแต่งบสวัสดิการข้าราชการกับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้เพิ่มขึ้น 11,000 ล้านบาทค่ะ
จากเดิม 450,000 ในปี64นะคะปี65เพิ่มมาเป็น 463,000 ล้านบาททำไมถึงสวนทางกันได้ขนาดนี้คะสไลด์ถัดไปด้วยท่านประธานฟังไม่ผิดหรอคะนี่คืองบสวัสดิการข้าราชการและครอบครัวประมาณ5ล้านคนกับได้รับงบเพิ่มขึ้นและมากกว่าสวัสดิการประชาชนทั้งประเทศ60กว่าล้านคนเสียอีกถ้าคิดเป็นงบสวัสดิการต่อหัวทั้งสองฝั่งนี้นะคะมีความต่างกันถึง17เท่าและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่สวัสดิการประชาชนเองก็ลดลงเรื่อยๆเพิ่มความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนเข้าไปอีกในขณะที่คนหลายล้านคนกำลังมีชีวิตที่ยากลำบากพวกเขาที่อยู่ด้านนอกกำลังต่อสู้ดิ้นรนตะเกียกตะกายเพียงเพื่อที่จะมีชีวิตรอดและมีจำนวนไม่น้อยที่กำลังหมดเรี่ยวแรงความหวังสุดท้ายที่จะเห็นสวัสดิการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาและสร้างความมั่นใจแต่กลับกลายเป็นว่าโดนตัดสวัสดิการของประชาชนส่วนใหญ่แทบทั้งหมดในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยท่านคิดได้ยังไงคะท่านประธานคะดิฉันคิดว่าควรเปลี่ยนการลงทุนกับอาวุธมาเป็นการลงทุนกับมนุษย์ได้แล้วค่ะขอสไลด์สุดท้ายด้วยเช่นหากตอนนี้เราลงทุนกับเด็กและเยาวชนเด็กก็จะได้รับสารอาหารครบถ้วนและเติบโตมาอย่างมีคุณภาพสามารถอ่านชื่อวัคซีนได้ถูกต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่โตมาเป็นผู้ใหญ่แบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือหากเรารองรับสังคมผู้สูงวัยด้านการสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุได้ก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นค่ะที่จะมั่นคงแต่เป็นการลดภาระให้กับคนวัยทำงานได้ลดลงอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความหวังมีความเชื่อมั่นเป็นเกาะกำบังที่จะทำให้ฟันฝ่าทุกวิกฤตไปได้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนก็ควรจะเป็นงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดและนั่นคืองบประมาณที่ดิฉันและพี่น้องประชาชนอยากจะเห็นขอบคุณค่ะท่านประธาน